ค่ะวันนี้ค่ะเกิดเหตุไม่คาดคิดนะคะชายไทยคนหนึ่งค่ะใช้มีดพกแทงนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันระหว่างเดินสวนกันที่บริเวณบันไดทางขึ้นรถไฟฟ้า BTS หมอชิตบาดเจ็บนะคะส่วนพนักงานสอบสวนตำรวจนครบาลบางซื่อก็เร่งสอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อที่จะหาเหตุจูงใจที่คนร้ายก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อนะคะได้สอบปากคำนายวินัยหอมเนียนอายุ41ปีค่ะเป็นชาวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์หลังก่อเหตุใช้มีดพกที่นำตัวติดมาเนี่ยแหละค่ะแทงคอนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันวัย63ปีได้รับบาดเจ็บระหว่างที่เดินสวนกันริมถนนพหลโยธินทางขึ้นรถไฟฟ้า BTS หมอชิตเมื่อช่วงบ่ายโดยพันตำรวจโทปริญญากลิ่นเกษรรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อก็บอกนะคะว่าผู้ต้องหาใช้มีดพับค่ะที่ซ่อนในผ้าขนหนูที่นำติดตัวมานะคะแทงเข้าที่คอของนักท่องเที่ยวแต่ว่าถูกพลเมืองดีค่ะช่วยกันล้อมจับเอาไว้ได้แล้วก็นำส่งตำรวจขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติของนายวินัยเคยเข้ารับการรักษาด้านจิตเวชในสถานที่ใดหรือไม่ทีมข่าวนะคะก็ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุเพื่อที่จะสอบถามกับผู้เห็นเหตุการณ์ก็พบนะคะว่าชาวต่างชาติเนี่ยเดินสวนกับคนร้ายห่างจากจุดที่ยืนเนี่ยเพียงนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็เห็นตอนคนร้ายเนี่ยเก็บมีดพอดีแล้วก็ภรรยาชาวเยอรมันก็ตะโกนให้ช่วยนะคะจึงไปกับเพื่อนประมาณ 3-4 คนค่ะเพื่อที่จะจับคนร้ายเอาไว้แล้วก็แจ้งตำรวจสน.บางซื่อเข้ามาตรวจสอบณจุดเกิดเหตุด้วยค่ะก็ตกใจครับทีแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะแทงกันก็เห็นเขาเดินมาสวนมาปุ๊บแต่คิดว่าคนไทยอ่ะจะเหมือนคนชกกันเหมือนชกกันเพราะว่าไม่เห็นมีดที่มือเขาแต่เห็นตอนเขาเก็บคนไทยเริ่มก่อนคนไทยก็ไปคนแทงเขาคนร้ายไม่ครับเดินสวนกันเฉยนอกจากคนขับมอเตอร์ไซค์จะเห็นเหตุการณ์แล้วนะคะแม่ค้าขายน้ำดื่มริมฟุตบาทก็บอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ค่ะรู้สึกตกใจแล้วก็กลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะกลัวหน่อยๆอะค่ะเพราะว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาเรารู้หน้าไม่รู้ใจอะพี่เขาจะมาตอนไหนก็ได้อะไรเงี้ยและอีกอย่างก็ไม่รู้จักกันด้วยถ้ารู้จักกันก็ว่าไปอย่างตอนนั้นกลัวอยู่นะถ้าแค่เดินสวนกันไหมแล้วก็ไม่น่าจะทำถึงขนาดนี้เลยใช่เขาก็ไม่รู้จักกันด้วยทางด้านของตำรวจนครบาลบางซื่อก็ขอความร่วมมือประชาชนแล้วก็คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่นะคะช่วยกันตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลแล้วก็บุคคลที่น่าสงสัยเพื่อที่จะเข้าตรวจสอบก่อนจะเกิดเหตุในลักษณะนี้อีกค่ะ